สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดข่าวดีเปิดสถานะที่จะได้เงิน 10,000 พรุ่งนี้จากกรณีรัฐบาลเปิดมาตรการลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ 5,000 บาทต่อเดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้นซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้วแต่ยังเปิดให้ตรวจสอบสถานะยกเลิกการลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลรับเงินและยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางด้านกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาทโดยระบุว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว14ล้านคนคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินเยียวยาให้ได้ทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้ขณะที่กลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมมีผู้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว6ล้าน1แสนคนยังขาดอีก4แสนคนโปรดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์เงินมาตรการเยียวยา 5,000 บาทอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังได้ขยายเวลารับเรื่องร้องเรียนตามมาตรการ 5,000 บาทที่กรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15 พฤษภาคม 2563เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.สำหรับวันนี้วันที่13 พฤษภาคม 2563ใครที่ยังไม่มีเงินเข้าไม่ต้องเสียใจเราโอนรอบใหม่วันที่14 พฤษภาคม 2563โดยสถานะที่จะได้รับในวันพรุ่งนี้ก็คือ 1. ท่านได้รับสิทธิ์มาตรการ 5,000 บาทกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดได้รับเงินแน่นอนจะมีการโอนทั้งแบบค้างมาหลายอาทิตย์และเปลี่ยนเป็นสีเขียวใหม่2. สถานะที่โอนไม่สำเร็จจากเดือนเมษายนสถานะนี้จะได้ 5,000 แต่จะมีการโอนวันที่29พฤษภาคมและ29มิถุนายนรวมได้ 15,000 เหมือนกันสถานะที่พร้อมเปลี่ยนสถานะใหม่สีเขียวทั้งก่อนหน้านี้และเปลี่ยนของวันที่9ถึง10พฤษภาคมคนที่ได้อย่าเพิ่งหมดหวังนะครับใครที่ขึ้น2สถานะนี้รอลุ้นโอนคืนนี้ได้เลยครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ